เรื่องพระจันทาพระเถระในอดีตการครั้งศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัตสปะกุดุมพีคนหนึ่งชาวกรุงพาราณสีได้ไปยังปัจจันตะชนบทพร้อมด้วยเกวียนห้าร้อยเล่มเพื่อหาสินค้าณที่นั้น กุดุมพีได้ทำความสนิทสนมกับพรานป่าให้ของใช้แก่เขาแล้วถามว่าสหายท่านเคยเห็นแก่นจันบ้างไหมพรานป่าตอบว่าเคยเห็นเขาจึงเข้าไปป่าไม้จันกับพรานป่าทันทีบรรทุกแก่นจันแดงจนเต็มเกวียนทุกเล่มแล้วกล่าวกับพรานป่านั้นว่า สหายเมื่อใดท่านมากรุงพาราณสีเมื่อนั้นท่านพึงเอาแก่นจันแดงมาด้วยแล้วก็กลับไปกรุงพาราณสีครั้นต่อมาพรานป่านั้นก็เอาแก่นจัน์ไปเรือนกุดุมพีนั้นกุดุมพีเห็นพรานป่าจึงต้อนรับเป็นอย่างดีตอนเย็นให้บทแก่นจันใส่สมุดจนเต็มแล้วกล่าวว่า สหายจงไปอาบน้ําแล้วกลับมาเถิดแล้วส่งเขาไปท่าน้ํากับคนของตนตอนนั้นที่กรุงพาราณสีกําลังมีมหโรสพชาวกรุงพาราณสีตอนเช้าตรู่ถวายทานตอนเย็นนุ่งผ้าเนื้อดีถือดอกไม้และของหอมเป็นต้น ไปไหว้พระมหาเจดีย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัตสปะพรานป่านั้นเห็นคนทั้งหลายเหล่านั้นจึงถามว่าเขาไปไหนกันพรานป่าได้ฟังว่าเขาไปวิหารเพื่อไหว้พระเจดีย์จึงได้ไปด้วยตนเองณที่นั้นพรานป่าเห็นผู้คนทำการบูชาพระเจดีย์โดยวิธีต่างๆ ด้วยหรอระดานและมโนศิลาเป็นต้นตนเองไม่รู้จะทำอะไรอะไรให้สวยงามได้จึงเอาไม้จันนั้นทำเป็นวงกลมประมาณเท่าถาสํมฤิดไว้ข้างบนอิฐทองในมหาเจดีย์ครั้งนั้นณที่นั้นได้เวลาพระอาทิตย์ขึ้นรัศมีพระอาทิตย์สองแสงเขาเห็นดังนั้นจึงเลื่อมใส ได้ทำความปรารถนาว่าแม้เกิดในที่ใดๆขอให้รัศมีเช่นนี้จงผุดที่อกของเราเมื่อพรานป่าเสียชีวิตได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงรัศมีได้ผุดขึ้นที่อกของเขาเป็นวงกลมไพโรที่อกของเขาดุดวงกลมของพระจันทร์ชนทั้งหลายจึงเรียกเขาว่า จันทาพระเทศบุตรจันทาพระเทศบุตรนั้นยังพุทธันดรนหนึ่งให้สิ้นไปโดยกลับไปกลับมาเกิดในสวรรค์หกชั้นด้วยสมบัตินั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทรงอุบัติได้บังเกิดในตระกูลพราหมหาสาลในกรุงสาวัตถีที่อกของเขา ได้มีรัศมีวงกลมเช่นกับวงกลมของพระจันทร์ในวันตั้งชื่อของเขาพวกพราหมณ์ทำการมงคลเห็นรัศมีวงกลมนั้นจึงประหลาดใจว่ากุมารนี้ลักษณะเป็นผู้มีบุญจึงตั้งชื่อว่าจันทาพระเหมือนกันพราหมณทั้งหลายพากุมารผู้เจริญวัยแล้วตกแต่งใส่เสื้ออย่างดี ให้ขึ้นรถพากันบูชาว่านี้มหาพรมของเราแล้วเที่ยวประกาศไปทั่วตามนิคมราชธานีว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายกุมารชื่อจันทาภะนี้ผู้ใดเห็นผู้นั้นจะได้ยศทรัพย์และสวรรค์วันไว้ไปทั่วทั้งชมพูทวีปพวกชนพากันมามากขึ้นมากขึ้นด้วยได้ข่าวที่เขาประกาศนี้ พวกพราหมณ์แสดงจันทาภัก,กุมารเฉพาะแก่คนที่ถือทรัพย์หนึ่งรหรือ1000มาให้เท่านั้นพวกพราหมณ์พาจันทาภก,กุมารเที่ยวไปอย่างนี้จนถึงกรุงสาวัตถีตามลำดับก็สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศธรรมจักอันประเสริฐได้เสด็จมาถึงกรุงสาวัตถีโดยลำดับ เมื่อจะท่งแสดงธรรมเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากจึงประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารในกรุงสาวัตถีครั้งนั้นจันทาภักุมารไปถึงกรุงสาวัตถีมีได้มีผู้พูดถึงเขาเลยในตอนเย็นเขาเห็นหมู่ชนพาก,กันถือของหอมและดอกไม้เป็นต้นมุ่งหน้าไปเชตวันมหาวิหาร จึงถามว่าพวกท่านจะไปไหนกันมหาชนตอบว่าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติแล้วในโลกพระองค์ทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากเราจะไปพระวิหารเชตวันเพื่อฟังธรรมจันทาพระพร้อมด้วยคณะพราหมณ์ได้ฟังคำนั้นก็ได้ไปนะพระเชตวันมหาวิหาร ก็ในตอนนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งณบวรพุทธอาฏในธรรมสภาจันทาภะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิสันฐานด้วยคำไพเราอแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งทันใดนั้นเองแสงสว่างของจันทาภะก็หายไปเพราะณที่ใกล้พระรัศมีของพระพุทธเจ้า รัศมีอื่นจะครอบงำไม่ได้ภายในระยะ8ปดสิบสองจันทาภะเห็นว่ารัศมีของตนหายไปเสียแล้วจึงได้ลุกขึ้นเตรียมจะกลับลำดับนั้นบุรุษคนหนึ่งกล่าวกับจันทาภะว่าจันทาภะผู้เจริญท่านกลัวพระสมณะหรือจึงจะกลับจันทาภะกล่าวว่า เราไม่กลัวดอกจันทาภะกลับไปนั่งข้างหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นความสมบูรณ์มีพระรูปพระรัศมีและพระลักษณะตั้งแต่ฝ่าพระบาทจนถึงปลายพระเกศามีใจเลื่อมใสอย่างยิ่งว่าพระสมณะโคดมมีศักดิ์มากรัศมีเพียงเล็กน้อยผุดขึ้นที่อกของเราแม้เพียงเท่านั้น พวกพราหมยังพาเราเที่ยวไปจนทั่วชมพูทวีปอย่างนี้แล้วพระสมณะโคดมผู้ประกอบด้วยความสมบูรณ์แห่งพระลักษณะอันง,งามยังมิได้เกิดความถือพระองค์เลยพระสมณะนี้จักประกอบด้วยคุณสมบัติอันง,งามพระองค์จักเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นแน่จึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบวช พระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระพุทธดำรัสกับพระเถระรูปหนึ่งว่าเธอจงบวชให้จันทาภะนี้พระเถระนั้นครั้นบวชให้จันทาภะภิกษุแล้วก็บอกตัจะปัญจกะกรรมฐานให้จันทาภะภิกษุเริ่มเจริญวิปัสสนาแล้วไม่ช้านักก็บรรลุพระอรหันตได้ชื่อว่า จันาทาภระเถระภิกษุทั้งหลายประชุมสนทนากันปรารบพระจันทาภระเถระนั้นว่าอาวุโสทั้งหลายผู้ที่เห็นจันทาพระแล้วจะได้ยศหรือทรัพย์หรือได้ไปสวรรค์หรือได้ถึงความบริสุทธิ์ด้วยเห็นรูปทางจากสุทวานนั้นหรือหนอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระสูตรนี้ ในเพราะเกิดเรื่องของพระจันทาพระเถระนั้นสุทธะ,ะกะสูตรว่าด้วยเห็นผู้บริสุทธิ์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าคนผ่านผู้ประกอบด้วยทิฏฐิสำคัญเอาเองว่าเราได้เห็นบุคคลผู้บริสุทธิ์เป็นบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ หาโรคมีได้ความหมดจดด้วยดีย่อมมีได้แก่นรชนด้วยการเห็นเมื่อคนผ่านนั้นสำคัญเอาเองอย่างนี้รู้ว่าความเห็นนั้นเป็นความเห็นยิ่งแม้เป็นผู้เห็นบุคคลผู้บริสุทธิ์เนืองก็ย่อมเชื่อว่าความเห็นนั้นเป็นมัรขยาน ถ้าว่าความบริสุทธิ์ย่อมมีได้แก่นรชนด้วยการเห็นหรือนรชนนั้นย่อมละทุกข์ได้ด้วยมักอันไม่บริสุทธิ์อย่างอื่นจากอริยมรรชนผู้เป็นอย่างนี้ย่อมบริสุทธิ์ไม่ได้เลยก็คนมีทิฏฐิย่อมกล่าวยกย่องความเห็นนั้นของคนผู้กล่าวอย่างนั้น พรามไม่กล่าวความบริสุทธิ์โดยมิจฉาทิฏฐิยานอย่างอื่นจากอริยมรรคยานที่เกิดขึ้นในเพราะรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังศีลพรตและในเพราะอารมณ์ที่ได้ทราบพรามนั้นไม่ติดอยู่ในบุญและบาปและความเห็นว่าเป็นตนเสียได้ ไม่กระทำในบุญและบาปนี้ชนผู้ประกอบด้วยทิฏฐิเป็นผู้กล่าวความบริสุทธิ์โดยทางมักอย่างอื่นเหล่านั้นละาศาสดาเบื้องต้นเสียอาศัยาศาสดาอื่นอันตันหาครอบงำย่อมข้ามทำเป็นเครื่องค้องไม่ได้ชื่อว่าถือเอาธรรมนั้นด้วย สละธรรมนั้นด้วยเปรียบเหมือนวานอนจับและปล่อยกิ่งไม้ที่ตรงหน้าเสียเพื่อจับกิ่งอื่นฉะนั้นสัตว์ผู้คล้องอยู่ในกามสัญญาสมาทานวัดเองแล้วไปเลือกหา,าศาสดาดีและเลวส่วนพระขีณาสพผู้มีปัญญาเสมอด้วยแผ่นดิน ผู้มีความรู้แจ้งตรัสรู้ธรรมด้วยเวทคือมัคคยานย่อมไม่ไปเลือกหา,าศาสดาดีและเลวพระขีณาศพนั้นครอบงำม,มานและเสนาในธรรมทั้งปวงคืออารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ได้เห็นได้ฟังหรือได้ทราบ ใครๆจะพึงกําหนดพระขีณนาศผู้บริสุทธิ์ผู้เห็นความบริสุทธิ์เป็นผู้มีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วผู้เที่ยวไปอยู่ด้วยการกําหนดด้วยตัณหาและทิฏฐิอะไรในโลกนี้พระขีณนาศทั้งหลายย่อมไม่กําหนดด้วยตัณหาหรือด้วยทิฏฐิ ย่อมไม่กระทำตัณหาและทิฏฐิไว้ในเบื้องหน้าพระขีณาสพเหล่านั้นย่อมไม่กล่าวว่าความบริสุทธิ์ล่วงส่วนด้วยอักริยาทิฏฐิและสัจสตทิฏฐิท่านสละกิเลสเครื่องยึดมั่นและเครื่องร้อยรัดอันเนื่องอยู่ในจิตสันดานได้แล้วย่อมไม่กระทำความหวังในโลกไหนไหน พรามผู้ล่วงแดนกิเลสได้ไม่มีความยึดถือวัตถุหรืออารมณ์อะไรเพราะได้รู้หรือเพราะได้เห็นเป็นผู้ไม่มีความยินดีด้วยราคะเป็นผู้ปราศจากราคะไม่กำหนัดแล้วพรามนั้นไม่มีความยึดถือวัตถุและอารมณ์อะไรอะไรว่าสิ่งน,นี้ เป็นของยิ่งในโลกนี้ชะนี้แหละจบสุทธะกะสูตรเรื่องพระจันทาพาทระเถระจบ